คุณสนิทต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสนิทค่ะสวัสดีป้าสนิทเนาะป้าสนิทสายสมัครนะคะจากนครราชสีมาจ้าไปกู้เงินธนาคารมาหรอป้าเปล่าค่ะดิฉันเป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็นั่งดูทีวีอยู่บ้านตั้งแต่3โมงเช้าถึงเที่ยงวันอาทิตย์ทั้งวันเลยค่ะมีลูกหลานนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องโควิดเรื่องไม่มีรายได้จ้ะเขาบอกว่าอะไรธนาคารให้ไอ้คุณแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้ไหมทีมงานต่อท่านสมเกียรติให้ผมหน่อยเลยเอาไหนๆก็ถามแล้วก็ตอบได้เลยท่านสมเกียรติธกส.นะแล้วเข้าเว็บไซต์ธกส.ให้ผมด้วยว่าเดี๋ยวนี้เขามีโครงการที่ป้าสนิทกำลังพูดนี่แหละเชิญคุณป้าต่อครับนั่งดูแล้วเป็นยังไงลูกหลานเป็นไงครับดูตั้งแต่ฟ้าวันใหม่ถนอมจัดชัดๆอะไรอย่างนี้ดูหมดเลยท่านเป็นผู้ที่อ่อนหวานบ้างแล้วก็บู๊บ้างดุบ้างชาวบ้านแต่ติดใจพูดจริงทำจริงก็ได้ยินว่าท่านเลยว่าถ้าใครเดือดร้อนอะไรเรื่องโควิดอะไรนี่ให้ไปกู้ธนาคารออมสินกรุงไทยได้คนละ 10,000 บาทไม่มีดอกมันจริงไหมคะคุณป้าสนิทบอกว่าอยากให้ลูกหลานนี่ก็จะได้มีทุนใช่ไหมเขาถามเขาโทรมาบอกเขามันมีสมาร์ทโฟนให้ป้าทำให อยากจะได้มีทุนประกอบอาชีพจากธกส.หรือไม่ก็ออมสินค่ะกรุงไทยได้ไหมคะกรุงไทยยังไม่เห็นนะป้านะแต่ว่าออมสินธกส.นี่มีอยู่แล้วตอนนี้นะคืออย่างนี้ครับคือกรุงไทยเนี่ยคือธนาคารของรัฐเนี่ยมันแบ่งหน้าที่กันทำครับป้าถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยไปธนาคารธกส.ถ้าเป็นผู้ค้ารายย่อยไปธนาคารออมสินถ้าจะเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจไปธนาคารกรุงไทยถ้าเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจไปธนาคาร SME นะสสว.ถ้าพี่น้องอิสลามก็ไปธนาคารอิสลามคือก็จะมีแต่ละธนาคารเนี่ยมันก็จะมีความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มนะครับจะไม่ได้มาปนกันทีนี้อย่างถ้าลูกค้ารายย่อยเนี่ยค้าขายเนี่ยไปธนาคารออมสินตอนนี้กู้ 10,000 บาทไม่ต้องมีคนค้ำประกัน 10,000 ไม่มีคนค้ำประกันแล้วก็ที่ป้าบอกว่าไม่คิดดอกเบี้ยเขาได้ไหมดอกเบี้ยถูกมากมือละ35บาทเองนะป้าใช่ออมสินเขากู้ถูกนะมือละ35บาทใช่ 0.35% เท่านั้นเองต่อปีนะเพราะมือละ35บาทมันถูกมากใช่ไหมมันเหมือนมันแทบจะไม่จ่ายเลยแล้วธกส.ก็เหมือนกันมือละ35บาทเหมือนกันธกส.ก็มีครับคุณป้าครับไม่ต้องมีคนค้ำครับฮะเวลาไปกู้เขายากไหมคะต้องเอาอะไรบ้างทีนี้ถามว่าเวลาจะไปกู้เขาเนี่ยผมก็ถามป้าย้อนกลับว่าป้าครับถ้าผมไปเนี่ยไปจะขอกู้ป้านะป้าครับขอป้านิดครับขอกู้สักหมื่นหนึ่งป้าจะต้องถามผมว่าอ้าวแล้วคุณทำมาหากินอะไรล่ะทำอยู่ที่ไหนล่ะมีอะไรมาทำไหมมีรายได้เป็นยังไงล่ะมีความรับผิดชอบไหมนิสัยใจคอเป็นยังไงทำมาค้าขายเอาป้าไปหมื่นแล้วจะคืนป้าหรือเปล่าล่ะป้าก็ต้องถามใช่ไหมได้แต่ถ้าไปมือสิบนิ้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยขอป้าสักหมื่นหนึ่งก่อนเนี่ยผมไปทำดูก่อนว่าจะได้ไม่ได้แล้วมีเงินฝากบ้างไหมไม่มีเลยป้าจะให้ไหมอย่างเนี้ยก็ต้องพิจารณาดูความซื่อสัตย์จริงใจนี่แหละความยากความง่ายอยู่ตรงนี้แหละป้าที่บอกว่าแล้วมันง่ายไหมล่ะคือถ้าเราเป็นคนที่มีหลักมีการนะครับทำมาหากินอยู่แล้วมีรายได้มีเงินหมุนเวียนคำว่าเงินหมุนเวียนหมายความว่าไงเราขายของเล็กๆน้อยๆเราก็มีเงินฝากก็เปิดบัญชีฝากไว้เงินเข้าเงินออกเงินเข้าเงินออกเนี่ยแค่นี้ครับป้าครับให้เห็นว่าเรามีความรับผิดชอบอ่ะแต่ถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ให้ธนาคารเขาเห็นได้ว่าเรามีความรับผิดชอบเขาก็ไม่ให้กู้เพราะเงินกู้เป็นเงินที่ชาวบ้านเอาเงินมาฝากแล้วทุกเงินที่เขาปล่อยกู้เป็นเงินที่มีต้นทุนดอกเบี้ยเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นเงินธนาคารไหนก็ตามมันจะมีต้นทุนที่เป็นดอกเบี้ยเพราะงั้นเวลาเขาเอาเงินมาฝากเราก็ให้ดอกเบี้ยเขาแสดงว่าเงินนั้นมีดอกเบี้ยแล้วก็เวลาเราให้กู้เขาจึงต้องจ่ายเงินกู้กลับมานะป้านะเพราะงั้นสิ่งที่คุณป้าบอกว่า
อยากให้ธนาคารของรัฐเนี่ยช่วยปล่อยกู้ไม่มีดอกเบี้ยนะครับให้ลูกหลานได้ทำมาหากินวันนี้บอกว่าถ้าเป็นค้าขายรายเล็กรายน้อยไปออมสินหมื่นละ35บาทถ้าเป็นเกษตรกรไปที่ธ.ก.ส.หมื่นละ35บาทเหมือนกัน6เดือนแรกมันยังไม่ต้องส่ง6เดือนแรกยังไม่ต้องส่งหลังจากทำไปแล้วได้เงินมาแล้วแล้วก็ไปส่งให้เขาแล้วสร้างเครดิตไว้นะกู้เข้ามาแล้วเขาให้แล้วก็สร้างเครดิตไว้นะครับวันนี้กู้มาหมื่นหนึ่งคราวหน้าเขาให้กู้ 50,000 นะเราก็จะได้ขึ้น 50,000 บ้างสร้างเครดิตไว้ด้วยครับสร้างเครดิตก็คือการเวลาผ่อนชำระใช้คืนเขาเนาะต้องผ่อนชำระแล้วก็ต้องการนำฝากรายได้เรามีเราฝากไว้ก่อนสร้างเครดิตชำระทุกเดือนใช่ไหมคะต้องทุกเดือนละครับป้าครับต้องผ่อนทุกเดือนแต่ว่า6เดือนแรกยังไม่ต้องผ่อนเข้าใจค่ะขอบพระคุณมากนะคะครับป้าครับสวัสดีครับแม่ต้องทำอะไรล่ะนั่งดูจนจบเที่ยงพอดีนั่นแหละขอบพระคุณมากได้ช่วยเหลือประชาชนดิฉันอยู่พัฒนาชุมชนมาเก่าก็ช่วยเหลือประชาชนเหมือนคุณถนอมนี่แหละค่ะขอบคุณครับคุณป้าสนิทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ